อิตาเลียนไซส์เล็กกับ S และ L X 125จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมุ่งสู่แสง Subscribe เพกูไลค์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพกูไลค์เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราก ับเจ้าน้องเล็กสุดในตระกูลเวสป้าต้องบอกว่ารถเล็กที่สุดของเวสป้าก็คือ125 cc แต่เขาจะมี2รุ่นนะคุณถ้าคุณสังเกตเนี่ยความแตกต่างของรถ2รุ่นเนี่ยจะมีอยู่ที่เด่นๆเลยคือไฟหน้าคุณจะเห็นว่า S กับ LX เนี่ยไฟหน้ามันต่างกัน S คือรหัส S เนี่ยก็คือเจ้าไฟเหลี่ยมส่วน LX ก็คือเจ้าไฟกลมเครื่อง125เหมือนกันนะเริ่มที่เครื่อง125เหมือนกันหรอนะในน้องเล็กสุดเนี่ยก็จะมี S และ LX นอกนั้นดีเทลต่างๆของตัวรถก็จะต่างกันในส่วนของความดูสปอร์ตของตัวรถถ้าคุณสังเกตคุณจะมองปั๊บเดียวคุณจะรู้เลยว่า ED จะดูสปอร์ตกว่าทั้งในส่วนของเน็กไทหน้าทั้งในส่วนของเห็นไหมเน็กไทหน้ามันไม่เหมือนกันไฟหน้ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่บอดี้ไฟเลี้ยวเหมือนกันปุ๊บลงมาเนี่ยเหมือนกันปุ๊บรถตัวรถเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันไซส์ล้อเหมือนกันเครื่องยนต์คือ iGET 3วาล์วเหมือนกัน 124.5 cc มีประมาณสัก8แรงม้าต้องบอกว่าทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่เขาออกแบบให้ S ดูสปอร์ตกว่าคุณก็จะเห็นว่าพวกสีคอมโพเนนต์ต่างๆก็จะเป็นสีดำเจ้า LX สีคอมโพเนนต์ก็จะเป็นสีเงินอันนี้ก็จะเป็นสีดำคิ้วดำเห็นไหมนี่คือความต่างของ S และ LX แต่ต้องบอกว่าก็สนนราคาจำหน่ายของเขาต่างกันเล็กน้อยอย่างเจ้านี่จะถ้าเป็นตัว S เนี่ยราคาจำหน่ายจะอยู่ 15,900 แต่ว่าถ้าเกิดเป็น LX จะอยู่ที่ 96,900 เจ้า LX จะถูกกว่าอีกหนึ่งส่วนที่ต่างกันเลยก็คือเก๊ะด้านหน้าเจ้า S เนี่ยจะถูกทำออกแบบมาให้ดูสปอร์ตกว่าก็คือไม่มีเก๊ะเป็นช่องเก็บของดูโป่งโล่งมีที่แขวนของให้แต่เจ้า LX จะมาพร้อมกับเก๊ะหน้าที่คุณสามารถบิดเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจก็คือกดเปิดได้เลยตัวเบาะเหมือนกันนะทุกคน2ข้างก็คือเจ้าทั้ง S และ LX เนี่ยต้องใช้กุญแจเปิดเหมือนกันซึ่งเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอใต้เบาะของตัวรถที่ก็ต้องบอกว่าก็ใส่หมวกได้ใบหนึ่งตามไซส์รถของเขาอะนะกับถังน้ำมันด้านหลังขนาด7ลิตรซึ่งถ้าเป็นรถ125เนี่ยผมมองว่าอัตราสิ้นเปลืองน่าจะสัก40โลลิตรก็ถังนึงก็น่าจะวิ่งได้200บวก250บวกมันเหมาะกับใครเจ้า S และ LX เนี่ยผมมองว่าเป็นรถ City Use นะคุณเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักตัวรถน้อย120โลและ114โลด้วยความที่ล้อมีขนาดเล็กทำให้พลิกรถไวเข้าได้ง่ายก็คือหน้า11หลัง10ยางติดรถที่ให้มาเป็นแม็กซิสหน้า110 70 11หลัง120 70 10ก็ต้องบอกว่าน่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองทีเดียวซึ่งตามสเปคที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวรถขนาดถังน้ำมันดิเมนชั่นของตัวรถความสูงจากพื้นถึงเบาะแค่780นิดๆก็ต้องบอกว่าอาจจะสูงนิดหน่อยแต่จะขี่ยังไงหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมันคือซิตี้สกูตเตอร์แหละทุกคนซิตี้สกูตเตอร์หมายความว่าอะไรซิตี้สกูตเตอร์ก็คือการที่เราใช้รถสกูตเตอร์คันหนึ่งในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วด้วยขนาดตัวรถด้วยน้ำหนักตัวรถแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกจากการขับขี่ก็คือเรารู้สึกว่าลุคของมันคลาสสิกมากๆมันใช้คำว่าไฟกลมอ่ะคุณคือเราก็จะเห็นเวสป้าทั้งไฟกลมและไฟเหลี่ยมหมายถึงเวสป้าที่เป็นเกียร์มือนะแต่ว่าเจ้าเวสป้าที่เป็นไฟกลมมันก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างคลาสสิกมากกว่ารถไฟกลมส่วนใหญ่มันจะรู้สึกคลาสสิกอยู่แล้วแต่ว่าพอดีไซน์ของไฟหน้าเคาลิ่งหน้าที่มันออกมารับกับไฟหน้าเวลาขี่ไปมันก็รู้สึกว่าเออฉันขี่รถคลาสสิกนะนึกออกไหมส่วนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะถึงแม้จะเป็นล้อหน้า11หลัง10หลายคนจะค่อนข้างไม่มั่นใจกับล้อที่มีขนาดประหลาดๆเช่น11 10หรือ12 10แต่ตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็น11 10 12 10 12 12ทุกอย่างเนี่ยมันให้ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันมากแต่ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปก็คือเวลาเราเลี้ยวเวลาเราใช้คำว่าอะไรพอรถมันล้อเล็กอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าในจุดที่มันแบบรถติดต้องซอกแซกต้องเลี้ยวเร็วหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวกับสนนราคาจำหน่าย 96,900 ของเขาผมว่า LX 125เนี่ยถ้าคุณชอบความคลาสสิกและใช้งานในเมืองจะเป็นคำตอบที่ดีของคุณความรู้สึกกับเจ้า S125 ต้องบอกว่า S125 เนี่ยด้วยความที่เขาใช้พื้นฐานช่วงล่างไซล้อเครื่องยนต์เหมือนกับเจ้า LX เพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าเวลาคุณเข้าไปในเมืองหรือว่าต้องใช้งานในที่ที่แบบว่าการจราจรคับคั่งเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์คุณได้กับความสูงเบาะที่780ซึ่งผมเป็นผู้ชายสูง178ต้องบอกว่าขาเหลือเยอะเลยนะคือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ขี่ได้เอาง่ายๆซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าเวลาคุณขึ้นแบบพอขึ้นไปนั่งคล่อมบนตัวรถแล้วเนี่ยความที่มันจะต้องเป็นซิตี้สกูตเตอร์คือคุณจะต้องสามารถคอนโทรลมันได้อย่างง่ายดายซึ่ง S125 กับ LX125 เนี่ยให้โจทย์การขับขี่ที่เหมือนกันก็คือให้คำตอบการขับขี่ที่เหมือนกันแต่มันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยระหว่างเจ้า LX ตอนที่ขี่ LX กับตอนที่ขี่ S นะก็คือตอนที่เราขี่เจ้า LX เนี่ยจะรู้สึกคลาสสิกแต่พอเราขี่ S เนี่ยด้วยสีสันของตัวรถสีทริมต่างๆสีกระจกสีขอบคิ้วต่างๆสีตัวรถเนี่ยสำคัญมากๆมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดใสมันสปอร์ตมันดูแบบดูสปอร์ตอะนึกออกป่ะสีล้อเนี่ยดูแบบดูดุดันดูสปอร์ตมากกว่าเจ้า LX ถึงแม้ความฟีลลิ่งในการขับขี่จะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันก็ตามอย่างที่ผมบอกก็คือมันออกแบบมาเพื่อเป็นซิตี้สกูตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานของมันเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้อย่างเกือบจะ 100% ทีเดียวถ้าใครชอบความสปอร์ตและรู้สึกว่าอยากได้รถใช้งานในเมือง S125 ก็จะตอบโจทย์คุณได้มากกว่าด้วยสนนราคาจำหน่าย 105,900 มันจะแพงกว่าเจ้า LX นิดหน่อยแต่ให้ความสปอร์ตแน่นอนคุณกำลังหาซิตี้สกูตเตอร์ที่ได้ความสปอร์ตได้ความคลาสสิกในราคาประมาณ100,000 S และ LX 125จะตอบโจทย์ของคุณทั้งในเรื่องสปอร์ตคลาสสิกหรือใช้งานในเมืองได้อย่างแน่นอนต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับ 96,900 และ 105,900 วันนี้ต้องขอขอบคุณ Vespa ตักสินมากๆที่อนุเคราะห์รถเดโมทั้ง2คันมาให้เราได้ลองขับขี่เทียบประสบการณ์การขับขี่กันว่าเฮ้ยเวลาเราขี่ LX เรารู้สึกยังไงและเวลาเราขี่ S เรารู้สึกยังไงถ้าอย่างไรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับมุ่งสู่แสง Subscribe เพกูไลค์ชวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและชวนเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Playful Life เพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรา